สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมพลพันทิพย์กราดในช่องพล Triple P กันอีกเช่นเคยในวันนี้ผมจะขอมาแนะนำวิธีการจ่ายบิลค่าปรับจราจรสำหรับเพื่อนๆที่โดนใบสั่งส่งตรงมาถึงที่บ้านซึ่งถ้าใครสะดวกไปจ่ายที่สน.เลยก็ถือว่าดีไปครับแต่สำหรับคนที่สน.มันห่างไกลจากบ้านจะทำยังไงดีเพราะไม่สะดวกไปจ่ายในวันนี้ผมจึงขอมาแนะนำวิธีการจ่ายผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์อย่างง่ายกันครับอันดับแรกเลยเมื่อเพื่อนๆได้ใบสั่งมาเนี่ยผมอยากให้เช็คดูก่อนว่าใบสั่งที่ส่งมานั้นเป็นรูปรถเราจริงหรือไม่และมีการทำความผิดจริงหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะให้รถของตัวเองกับผู้อื่นไปขับก็ต้องรีเช็คกันอีกทีครับว่าวันเวลาดังกล่าวเนี่ยเป็นรถของเราที่ให้ผู้อื่นยืมไปขับจริงๆหรือไม่เพราะว่าใบสั่งที่ส่งมานั้นเขาจะส่งมาให้กับทางเจ้าของรถโดยยึดตามที่อยู่ในบัตรประชาชนเมื่อเราดูที่มุมขวาบนของใบสั่งจะพบกับเลขที่ใบสั่งจำนวนเงินค่าปรับและก็วันครบกำหนดชำระเมื่อทุกอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูวิธีการชำระเงินกันได้เลยโดยให้พลิกมาทางด้านหลังครับแล้วก็สังเกตที่ทางด้านล่างสุดจะมีการเขียนระบุช่องทางการชำระเงินค่าปรับเอาไว้1ผ่านทางธนาคารกรุงไทยแบ่งออกเป็น 1.1 เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศตรงนี้จะเสียค่าบริการ20บาท 1.2 ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศจะเสียค่าบริการ15บาทแล้วก็ 1.3 กรุงไทยเน็กให้เลือกจ่ายเงินหมวดยอดนิยมค่าปรับข้อ2ชำระณสถานที่ออกใบสั่งหรือก็คือสน.ข้อ3ชำระทางไปรษณีย์และข้อ4จุดชำระที่มีสัญลักษณ์ PTM เมื่อดูกันแล้วผมก็ต้องบอกว่าวิธีที่ดูจะสะดวกที่สุดเลยก็คงจะหนีไม่พ้นข้อ1แต่ว่าในข้อ 1.1 และข้อ 1.2 เพื่อนๆก็ต้องเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยหรือไม่ก็ต้องไปที่บริเวณที่มีตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยแถมยังต้องโดนค่าธรรมเนียมอีกผมจึงมองว่าหากเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักใกล้ตัวเราใช้บัญชีของธนาคารกรุงไทยอยู่ก็น่าจะมีการติดตั้งแอปกรุงไทยเน็กเอาไว้ดังนั้นการจ่ายค่าปรับผ่านทางแอปกรุงไทยเน็กจึงถือว่าสะดวกที่สุดเพราะจะชำระที่ไหนก็ได้เอาละครับขอมาเข้าในส่วนของขั้นตอนการชำระผ่านแอปกันเลยเมื่อเพื่อนๆเปิดแอปกรุงไทยเน็กขึ้นมาก็จะเจอตามภาพนี้ครับให้กดจ่ายบิลตามที่ผมได้วงเอาไว้ต่อมาให้กดที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่าปรับจราจรตามที่วงเอาไว้ถัดมาก็ให้กรอกเลขที่ใบสั่ง13หลักเลขนี้ให้ดูที่มุมขวาบนของทางใบสั่งนำเลขนั้นมากรอกแล้วบรรทัดถัดมาก็ให้กรอกเลขบัตรประชาชนของเจ้าของรถก็สามารถดูได้จากมุมซ้ายบนของทางใบสั่งบรรทัดถัดมาจะมีประโยคว่าถ้าโดนยึดใบขับขี่ให้ไปชำระที่สถานีตำรวจซึ่งกรณีนี้ผมโดนใบสั่งส่งมาถึงที่บ้านดังนั้นไม่ได้โดนยึดใบขับขี่จึงสามารถกดชำระผ่านทางแอปได้เลยเมื่อเรากรอก2บรรทัดบนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้มากดที่ปุ่มตรวจสอบยอดก็จะเด้งมาที่หน้ายืนยันข้อมูลให้เพื่อนๆตรวจสอบเลขใบสั่งและเลขบัตรประชาชนให้ถูกต้องเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วก็ดูยอดชำระตรงนี้ซึ่งเราไม่ต้องไปกรอกเลขมันเพราะมันจะมียอดที่เราจะต้องชำระขึ้นมาให้เราเองเลยเพื่อนๆก็กดยืนยันได้เลยครับเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีโดยตัวแอปจะเซฟภาพเอาไว้ให้โดยอัตโนมัติซึ่งเพื่อนๆสามารถเก็บรหัสอ้างอิงนี้เอาไว้เผื่อก็ได้ครับก็จบลงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปแนะนำการจ่ายค่าปรับออนไลน์ง่ายๆที่ไม่ต้องไปถึงสน.ยังไงผมก็ต้องขอฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกท่านกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องพล Triple P ของผมเอาไว้ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ